อันโลกมนุษย์เรานี่หนอนรชาติวังวายมันลายอินทรีย์ไม่เหลือหรอแต่ใจยังรักวิญญาณจึงอยากจะขอรอเธอผู้เดียวไม่ว่าจะผ่านขีดข้อสอด้วยจิตพันผูกรักโลกโกรธหลงจึงสิงอยู่ในบ้านอยู่ในลานอยู่ในเสาเป็นวิญญาณสุดเพียงทั้งลูกหลานและอาโงรอทั้งคนนั้นผ่านสถาปนิกและธุระเหมานี่คือเรื่องราวของคฤหาสน์ผีวงคำเหลาเขายังรอยังคอยตายเอาไปไม่ได้ทั้งเดินคลองเพชรคอยแต่เขาก็ยังรอยังคอยรอแต่เธอคนเดียวจนเขาพวงกันไปทั้งซอยโอแม่อันที่รักเธอผ่านดวงใจและแม้ว่าชาติคนไหนพี่ขอตามไปเถิดหาเธอความเดิมตอนที่แล้วหญิงนุชไปบำเพ็ญศิลปกรรมบุญที่สวรรค์เกาหลีโมดิฟายร่างมาใหม่เพื่อเอาใจชายเล็กแต่ชายใหญ่กลับไม่เชื่อหาทางจับผิดหญิงนุชให้ได้แต่หญิงนุชก็หนีเอาตัวรอดไปได้ทุกครั้งแท้ที่จริงแล้วหญิงนุชคนนี้เป็นใครจะใช่ตัวจริงหรือไม่ติดตามชมกันได้เลยครับเลือกหนึ่งใบค่ะโอ้นี่ไงน้องขาน้องนี่ยังมีอุปสรรคขวางหนามอยู่เยอะเลยนะคะเรื่องสามีน้องนี่นะคะมีเล็กมีน้อยนะคะเนี่ยมันเป็นกรรมเก่านะคะทางที่ดีต้องทำบุญอย่างเดียวเลยค่ะทำบุญทางไหนบ้างคะแหมทำกับพี่นี่ก็เหมือนทำบุญแล้วค่ะเพราะเงินทองจริงๆนี่พี่ไม่จับเลยนะคะทุกบาททุกตังค์เนี่ยพี่เอาทำบุญหมดเลยค่ะถือว่าสะเดาะเคราะห์นะคะอ่ะใส่กระเป๋าแล้วกันใส่ย่ามใส่ย่ามเพราะว่าพี่รับตังค์ไม่ได้เลยทำบุญเยอะๆนะมันถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตไปเออเห็นไหมเดินก่อนพี่ดูให้แล้วดีขึ้นเห็นหรือเปล่าต้องทำบุญแหมเธอจะสอนสั่งให้คนอื่นก็ไปทำบุญแล้วตัวเองอะทำอะไรอยู่น่ะฮะการที่ดูดวงแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะคะเพราะเราดูดวงเขาให้เขาไปทำบุญเราก็เหมือนว่าเราส่งบุญให้เขาไปทำบุญจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผีสางก็ไม่น่าจะมาเกี่ยวด้วยนะคะเนี่ยล่ะก็ไม่ได้อยากจะยุ่งอะไรหรอกแต่อยากจะบอกให้เอาบุญเท่านั้นแหละตายได้บุญอีกแล้วบุญเยอะแล้วค่ะรักเป็นคนดีตึงตึงรำเสียเบื่อตึงตึงโอ้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 ยเฮ้ยอะไรครับนี่ทำไมไอ้เฮียเหม่งนี่มันมีกิเลสด้วยล่ะโอ้หรือว่ามันเป็นเทพหญิงแม่เชยจังเลยอันนี้เขาไม่ได้เรียกสิริเขาเรียกไอ้เป็ดขอโทษด้วยนะคะเขาเรียก iPad ค่ะเป็นที่จะมาสอนฉันไอเหมือนกันนะครับคุณแม่สนุกจริงๆอะไรอ่ะไอ้ชาไอ้ชาอยากเล่นด้วยจังไม่บอกนี่บอกก็ไม่อยากรู้ถามหน่อยสิอยากจะโม้ไม่อยากฟังไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นแล้วถ้าออกจากโรงแรมว่าไปเลยไปอุ๊ยอะไรอ่ะเฮียเล่นไหนเล่นยากเข้าอันนี้ไงนี่ไงก็มีปึกเลยไปปะวะไม่ไปพี่ชายเล็กพี่ชายเล็กอยู่ที่ไหนคะพี่ชายเล็กหญิงนุชแม่ว่าอยู่หมู่นี้นะหญิงนุชเกาะติดชายเล็กเขามากเกินไปแล้วนะใช่ครับหญิงแม่เกาะติดเหมือนเห็บหมาเลยนะครับพูดไปได้แล้วนะเขาสวยซะขนาดนี้แล้วจริงไหมจ๊ะหญิงนุชฮะหญิงนุชค่ะอะไรนะคะนี่ไอ้สินมันแซวอย่างเงี้ยไม่โกรธหรอหญิงต้องโกรธด้วยเหรอคะเอาได้ค่ะได้ค่ะนี่แน่พี่สินบ้าที่สุดผีทะเลพูดอย่างนี้ได้ยังไงโกรธโกรธมากเลยเนี่ยหญิงแม่แปลกไหมเนี่ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงหญิงไม่ยอมตายแล้วเฮียฮะดูข่าวนี่สิฆาตกรโรคจิตฆ่าแล้วถอนฟันโรคจิตล่ะตำรวจตามจับอยู่เฮียมันเอาฟันไปทำอะไรเจาะจงเฉพาะคนที่ฟันขาวสวยเป็นไงเป็นไงถูกใจไหมของสนุกนะโอ้โหมีแข็งมามีแข็งเออสวัสดีครับต้องการห้องพักเลยครับใช่ครับแล้วต้องการแบบไหนครับผมอยากได้ห้องแบบมันจะเรามีทุกแบบเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงเดี่ยวเตียงคู่
เตียงชั้นเดียวเตียงสองชั้นเตียงสั่งเตียงตีลังกาเพียเพียเพียแล้วก็เตียงห่อหึงดึงอากาศไล่บอกมาเลยครับว่าต้องการเตียงแบบไหนครับผมเอาเตียงเดียวแล้วกันนะครับอ๋อเตียงเดียวเลยครับครับไล่ครับเดี๋ยวจัดให้นะครับแล้วคุณนอนล่ะคะมีหรือยังถ้ายังไม่มีเดี๋ยวจะติดต่อผีไปนอนคู่ค่ะเฮ้ยใช้บริการนานๆทีรอเล่นนะคะเชิญครับมาช่วยซื้อกระเป๋าให้แขกด้วยมาส่งแขกด้วยโอ้ยพี่ชายเล็กอยู่ไหนอะคะพี่ชายเล็กโอ้ยหญิงนุชเนี่ยตั้งแต่กลับมาเนี่ยบ้าจริงๆเลยคุณแอนนั่งเหม่อมองอะไรอยู่ล่ะครับมองไปเรื่อยๆอะค่ะมองไปเรื่อยๆนี่มันเลื่อยไม้หรือเลื่อยเหล็กนะครับเลื่อยไม้มั้งคะโอ้ยมีตลกหน้าตายด้วยนี่คุณแอนมีอะไรอยากจะคุยกับผมบ้างไหมครับไม่มีค่ะคุณชายเล็กเนี่ยใช้บุญมาปรากฏตัวให้อันเห็นพร่ำเพรื่ออีกแล้วนะคะก็ผมอยากคุยกับคุณแอนน่ะอันจะได้ยินไหมว่าเสียงใครมันใหม่แล้วทำอะไรอยู่นั่งเหม่อจะคิดถึงอนาคตของเราสองคนที่มันไปไกลเหลือเกินใช่ไหมจ๊ะโอ้เน่าบอยเอ้ยอารมณ์ไหนเนี่ยบอยอารมณ์รักไงจ๊ะโอ้โหนี่เมื่อคืนฝันแปลกๆหรือเปล่าเนี่ยฝันแปลกๆไม่ได้ฝันแต่ฝันเหมือนกันมาทุกคืนตั้งแต่เกิดมาเลยก็ฝันเห็นหน้าอันเลยฝันถึงงานแต่งงานที่เราสองคนรักกันมากอะไรอย่างเงี้ยอ้าวรักสิคนที่แต่งงานกันก็ต้องรักกันสิถูกต้องยิ่งถ้าเป็นคนที่หัวใจยังเต้นๆอยู่ได้อย่างเงี้ยก็ยิ่งต้องรักกันมากไอ้คนหัวใจหยุดเต้นอย่าไปรักมันพี่ปอยนี่แกพูดงี้แกอยากจะมีเหลืองกับฉันเหรอฮะมีเรื่องค่ะมีเรื่องอะไรไม่มีอะไรอ่ะบอยอะไรดีเรื่องเราไปทำงานกันดีกว่านะไม่อยากทำงานอยากนั่งเล่นก่อนน่ะเดี๋ยวก็เจ็บตัวหรอกไปเถอะนั่งเล่นก่อนขำๆน่ะไปเถอะบอยอย่าอู้สินี่ลุกขึ้นมาแล้วไม่เอาลุกนี่ไอ้ขอโทษครับโทษครับขอโทษค่ะฟันฟันท่านแม่พี่ชายเล็กจะไปไหนคะอยู่นี่เองหนูนุชตามหาตั้งนานเลยจริงนุชแมวแน่ปล่อยโอ้จะมาทำไมเนี่ยอะไรอ่ะทำไมต้องทำท่ารังเกียจด้วยอ่ะหญิงนุชเล่นโมดิฟายทั้งตัวขนาดนี้แล้วพี่ชายเล็กยังทำท่ารังเกียจหญิงนุชอีกเหรอคะต่อให้เธอจะโมดิฟายมาขนาดไหนนะเกาหลีมาอีก10คลินิกพี่ก็ไม่สนใจหญิงนุชหรอกว่าพี่รักคุณอันเข้าใจป่ะแล้วพี่จะตามหาคุณอันพี่ชายเล็กแน่ใจนะคะยี่หยันนั่นมันมีดีกว่าฉันตรงไหนฮะเนี่ยฮะฟันขอโทษค่ะเดี๋ยวช่วยเก็บนะคะไม่ต้องเลยพวกแกจะไปไหนก็ไปจะบ้าเนี่ย
ฆาตกรโรคจิตฝันเห็นคู่ฉันกันเลยนะครับออดแอดออดแอดเพลงอะไรเพลงเถิดเทิงเขาครับออดแอดออดแอดเชยจังเลยหญิงแม่โอ้โหมันใช่ไหมเนี่ยหน้าสิวหน้าขวานอย่างเงี้ยมันใช่ไหมใช่ไหมที่จะมาเต้นเนี่ยเฮ้ยฉันเลยสงสัยซะจริงๆเลยสงสัยที่คุณชายใหญ่ดั้งหักกว่าคุณชายเล็กเหรอครับเรื่องนั้นไม่ต้องสงสัยหรอกคนละพ่อกันจะเหมือนกันได้ยังคนละพ่อเหรอครับหลายผัวเนี่ยหญิงแม่ล้อเล่นไปกันใหญ่นะหญิงแม่หญิงแม่คิดสงสัยเหมือนผมไหมเรื่องหญิงนุชใช่ไหมนั่นไงนั่นไงนั่นไงเออเนี่ยแม่น่ะสงสัยอยู่ล่ะว่าหญิงนุชกลับมาแค่เที่ยวนี้แปลกๆนะไม่เหมือนเดิมเลยเรื่องโกรธก็ไม่โกรธเรื่องไม่น่าโกรธก็โกรธอ่ะแววตาหญิงนุชก็แปลกกิริยาก็แปลกแถมกลิ่นตัวก็หอมทั้งที่กลิ่นตัวน้องนุชหญิงนุชมีเปรี้ยวออกหินหินหินๆคืออะไรครับเหม็นติดจมูกอ่ะเหม็นแตงๆเหมือนใช่ไหมครับคล้ายๆกันใช่ไหมครับเออคุณชายใหญ่ครับอะไรฮะถ้าสมมุติว่าผมอยากจะมีบารมีปรากฏกายให้น้องกล้วยได้เห็นน้องกล้วยไหนน้องกล้วยที่เป็นโอเปอเรเตอร์โรงแรมใช่ผมชอบมากเลยชอบน้องกล้วยชอบสิครับเรื่องไงผมอยากจะขอคำแนะนำจากคุณชายใหญ่ว่าผมอยากจะมีบารมีพอที่ปรากฏกายให้น้องกล้วยเห็นแล้วน้องกล้วยกรี๊ดเลยนะครับมันมีวิธีไหมครับเออถ้าอย่างนี้นะถ้าแนะนำแบบเทพนะในศิลป์นะครับเองต้องทำจิตใจให้ผุดผ่องครับทำใจให้บริสุทธิ์เปิดใจให้กว้างแล้วก็เปิดให้เขาเห็นเนื้อในของเราเนื้อในเนื้อในเนื้อในแค่นี้เลยครับแค่รับไปลองฝึกทำไปเนื้อในเนื้อในลูกฉันนี่ให้ฉันช่วยไหมช่วยอะไรแล้วนี่ใครครับเนี่ยคุณบอยคุยคนเดียวได้ด้วยเหรอคะนี่จะบอกนะว่าเธอไม่ใช่คนเนี่ยฮะอ่ะฉันก็ไม่ใช่คนนะสิเฮ้ยฉันคือผีหญิงนุชผีเอ้ยผีนุชไม่ใช่อย่างงี้เคยเห็นผีนุชนี่ตัวเตี้ยฟันเยอะๆนะงองงอเหมือนตะกั่วป่าตัวเดียวกันน่ะนี่ฉันไปอัพหน้ามาใหม่อัพหมดทั้งตัวเลยสวยไหมโอ้โหนะอัพขนาดนี้หมดไปกี่ล้านเนี่ยหมดที่นาไปกี่ไร่หมดบ้านไปกี่หลังเนี่ยโอ้ยไอ้บ้าฉันไม่ได้มาคุยเรื่องนี้เข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านี่ฉันจะช่วยนายช่วยยังไงอ่ะนายอยากชนะใจคุณอันใช่ไหมก็เรื่องของเราอ่ะนี่นายไม่ต้องคิดมากหรอกนะผู้หญิงเนี่ยถ้าเขาไม่รักอ่ะเขาก็ไม่แต่งงานด้วยหรอกแล้วยังไงแล้วคุณจะช่วยยังไงอ่ะแหมฉันกับนายเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันถ้านายอ่ะเอาชนะคุณอันได้เนี่ยฉันก็ได้ครอบครองหัวใจของพี่ชายเล็กเพียงแต่ผู้เดียวแผนการนี่มันแผนการนี่มันชั่วจริงๆนะตกลงนายชมหรือนายด่าฉันเนี่ยชมครับชมแต่ว่าแต่จะชั่วยังไงฮะเอาเป็นว่าเมื่อถึงเวลานายก็จะรู้เองอ่ะสิ
วิตคงว่างมากนะเนี่ยนั่งกินกาแฟกับผีเนี่ยมาไม่เสียงให้ชุ่มเลยชุ่มไม่เสียงพี่ตกใจอะไรขนาดนั้นหน้าตาผมมันไม่ต้องตกใจขนาดนั้นเออถ้าหน้าอย่างพี่ว่าไปอย่างโอ้ยพอแบทพีทครับพี่พิทบูตลอดเลยครับว่าแต่ว่าที่เรียกผมมาเนี่ยมีธุระอะไรไม่ทราบครับเรื่องหญิงนุชไงเรื่องหญิงนุชหมายพี่เอ้าแกไม่ผิดสังเกตอะไรเลยเหรอฮะก็รู้สึกว่าเขาก็สูงขึ้นดูสวยขึ้นนะพี่ดูแววตาเนี่ยแล้วพูดจาก็แปลกๆมันคือกลิ่นมันก็ไม่ใช่อ่ะพี่ว่าแววตาก็เปลี่ยนไปอย่างที่พี่ว่าเหมือนกันนะพี่ได้กลิ่นเขาด้วยเหรอได้กลิ่นสิโอ้พี่พิษบูนี่จะบูดีจริงๆเลยฉันพูดกับแกทีไรนะฉันบอกตรงขึ้นเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งอ่ะล้อเล่นเหรอพี่แหมเราก็พี่น้องกันล้อเล่นผีหลอกค่ะไอ้สิงห์ไอ้สิงห์จะทำอะไรอ่ะฮะโอ้คุณชายใหญ่คุณชายใหญ่เคยบอกผมว่าถ้าอยากให้คนเห็นบารมีต้องให้เขาเห็นเนื้อในผมก็เลยโชว์เนื้อในให้น้องเขาดูได้ผลครับไอ้บ้าใหญ่เลยคนละอย่างกันแล้วเนื้อในคนละอย่างแล้วว่าคิดเป็นกลามกตะเปรเขาเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยไปไปนี่ไม่ต้องกลัวจะประกบอยู่นี่คุณชายใหญ่ไม่ได้นะอย่างนี้คุณชายใหญ่เขากลัวคุณชายใหญ่เขาเห็นหน้าคุณชายใหญ่เหมือนคางคกเห็นไหมน้องเขาจูบไปเลยไม่ต้องเลยผมต้องดูแลไม่ต้องคุณชายใหญ่ไม่ต้องเลยไปเลยสินเอ้ยน้องกล้วยเป็นไรไหมมันเป็นหน้าที่ผมต้องรับผิดชอบไปหายาดมให้เขาไปเฮ้ยพี่ชายใหญ่ฮะสวรรค์เรียกพี่เรียกสวรรค์เรียกด่วนบอกพี่กลับสวรรค์ด่วนอ่ะพี่ไปก่อนโอ้น้องกล้วยไม่เป็นไรนะมันเอาจริงเฮียดูดิติดเกมเป็นเด็กไม่ได้ก็ลูกค้ามีน้อยขนาดนี้แกทำอะไรแล้วก็มีแต่ไอ้เนี่ยที่เป็นเพื่อนแกล้งเอาให้เฮียไล่ใช่เลยอ่ะฉันก็ดูดวงไม่ได้เลยอ่ะลูกค้าไม่มีเลยอ่ะไอ้ที่ลือดูดวงไม่ลายเนี่ยนะเพราะว่าลือรูไม่แม่งปากเนี่ยพูดยังไงพูดยังไงทำไมว่าจะพูดไม่ลายอ่ะไม่ได้สิทำไมอ่ะเสียงอ้วนมันไปขอซื้อใครมาเนี่ยเสียงอ้วนเองนะจะเสียงดังทำไมอ้าวทำไมเล่าเขาก็บอกแล้วไงมันเสียงของอ้วนทำไมก็จะพูดอะไรขนาดไหนก็ไล่จะดังขนาดไหนก็ไล่มันเรื่องของงัวมีปัญหาเปล่าเรื่องจะให้มีล่ะไม่มีไม่ไม่มีก็ไม่มีสินั่นไงไปอีกสองละเฮียคะคุณจอยคะอันว่ากลับไปก่อนก็ได้นะคะเหลือลูกค้าโต๊ะเดียวเนี่ยเดี๋ยวอันดูแลเองค่ะจะดีสิจะดีเหรอดีกว่าค่ะแต่เฮียนะฉันไม่มีลูกค้าอ่าไล่ถ้าอย่างงั้นเฮียฝากด้วยก็ได้นะวังนะได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงค่ะซิ่งๆป้าๆๆจอดป้าไปๆๆของนายแล้วนะฟันหยินหยินคู่นั้นที่นายต้องการอยู่แค่นั้นเองทำไมไม่ไปเอาล่ะเห็นโทรศัพท์ไหมพี่ลืมโทรศัพท์ไว้ไม่รู้ว่าน ี่ค่ะเฮียโอ้ขอบใจมากคงแก่แล้วค่ะที่ลืมหลบหลบดูดูมานะขอบใจมากขอบใจมากขัดจังหวะจริงๆเลย
อะไรอะคะผมอยากจะได้เครื่องดื่มสักแก้วหนึ่งนะครับค่ะโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยคุณจอยลืมกระเป๋าหรือเปล่าคะโอ้อใช่ค่ะคุณจอยลืมกระเป๋าค่ะรู้อนาคตด้วยอ่ะเขาจะถามอะไรคราวหน้าต้องเป็นหมอดูนะคะเดี๋ยวพี่จอยสอนให้ค่ะสอนให้จัดการเลยไปเลยได้อะไรสักอย่างนึงนะครับอะไรคะฟันโอ้ฟันเดี๋ยวนะคะโอ้ยดูสิฟันโอ้ยโถเอ้ยไอ้โง่ไม่ใช่เมนูอาหารฟันมันไม่ที่ผมอยากได้เนี่ยมันคือฟันซี่หน้าของคุณไงล่ะครับฟันหัวผมนะครับชายใหญ่ของเขาไปไหนของเขาเนี่ยทำไมนานจังเลยสงสัยคงจะตามกลิ่นกลับบ้านไม่ได้พูดเป็นชายใหญ่เป็นแมวไปได้หมาครับไม่ดูสาพูดที่ดูดีแล้วนะเห็นโอ้ดั้งหักขนาดนั้นหน้าหักขนาดนั้นจมูกไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านี่เห็นไหมว่าเอาใหญ่นะว่าลูกฉันในฆาตกรเฮ้ยมีอีกแล้วอ่ะอะไรอ่ะก็งานสงกรานต์เมษาผ้าขาวม้ารวมไทยสิมันเป็นสถานที่วัยรุ่นต้องไปรวมกันแหมวัยเราเลยนะเฮียอย่างนี้ฉันว่าเราสองคนน่าจะไปออกเดทนะออกเด็กหรือออกเด็กกันแน่เออถ้าไปยี่กระเลื่อนะโอ้ว่าโอ้อยู่บ้างเอาสายยางลกหัวดีกว่าชุ่มฉ่ำกว่าเยอะเลยหล่อตายละเฮียดีครับมีใครเห็นอันไหมฮะอ๋อคุณอันเหรอครับเห็นนั่งเหงาๆอยู่ในเล้าน่ะอ๋อเราก็นึกว่าหายไปไหนเออมาแล้วอะไรไอ้ขอไอ้ฆาตกรโรคจิตไงนี่เห็นไหมฮะไอ้ไหนเฮียนี่ไอ้คงที่มังนี่จะดูหน่อยไอ้ที่มังบ้านะไอ้คงเนี้ยนะมังฆ่าเจ้าเพราะคงขาวๆสวยๆแล้วก็ที่มีฟังเป็นระเบียบเรียบร้อยนะมังฆ่าเสร็จแล้วนะมังชอเอาฟังไปเลยนะหน้าคุ้นๆนะเฮียครับว่าเคยเห็นที่ไหนวะเนี่ยฮะที่นั่งอยู่กับคุณอันในเล้าไงเออเก่งมากเลยเยี่ยมหรือความจำสุกยอกเลยนะโอ้ยคุณอันอยู่ใกล้ฆาตกรเลยแกสักคนพี่ชายเล็กก็ต้องตกเป็นของฉันเพียงแต่ผู้เดียวเดี๋ยวนะครับไม่ต้องกลัวหรอกผมไม่ทำอะไรคุณหรอกครับอะไรนะครับไม่ได้ยินนะครับขออีกทีนะฮะผูกปากออกซี่จะได้รู้เรื่องทำไมฉันไม่แกะผ้าออกล่ะแล้วแกจะทำไมไอ้เลิกเสร็จไปแบบนี้นะแกไม่ใครรู้นะฉันไม่ใครใส่ไม่ได้ได้ทีแล้วพูดเป็นชุดเลย
ุณรู้หรือเปล่าครับคุณมันช่างมีฟันหน้าที่เหยินสวยงามขาวยืดเหยียดเป็นฟันที่ผมตามหามาตลอดชีวิตจนแบบนี้แหละครับใช่เลยเจอไหมเฮียมาแล้วมาเฮียก็ไปหาในเหล้าก็ไม่เจอเหมือนกันนะเจอไหมคะไม่เจอครับโอ้ยพี่ก็ไปตั้งหลายที่แล้วค่ะไปในสวนหย่อมไปในโอ้หลายที่เลยค่ะในละเยอะหมดเลยค่ะไม่เจอค่ะไปไหนของเขาวะแล้วมันหายไปกับจะตกใจอะไรนักหนานะเจอกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเป็นมันผีอ่ะนี่ฉันไปตามหาแม่อันให้แล้วนะที่ไหนก็ไม่เจอตามท่อน้ำทิ้งก็ไม่มีเลยครับโอ้ยตามหาคนนะคะไม่ได้ตามหาหนูแต่ไปตามท่อน้ำทิ้งอ่ะแล้วทำไงกันดีครับเนี่ยโอ้มันก็ต้องอาศัยผู้ที่มีบารมีมากๆตามหาแล้วล่ะครับชายใหญ่ไงชายใหญ่ชายใหญ่อยู่ไหนลูกพี่ชายใหญ่ชายใหญ่ชายใหญ่ยังผีไหมผีคังคกมาแล้วผีคังคกบ้าเลยชายใหญ่พูดไม่รู้เลยว่าถีบฟันคุดล่วงล่วงอะไรพี่คืออย่างนี้พวกเรากำลังสงสัยว่าคุณอันอาจจะถูกไอ้ฆาตกรมันจับตัวไปพี่ตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนพี่ช่วยหาหน่อยดีต่างกันลิบลับเลยนะคะได้ๆๆท่านง่วงเหรอคะเนี่ยหลับพี่สมาธิหรอต้องง่วงสแกนเจออะไรบ้างไหมครับคุณชายใหญ่นั่นไงหลับจริงๆด้วยเห็นไหมพี่ให้เจออะไรบ้างไหมหาคุณอันเลยพอแล้วไป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 อยู่หลังโอ้ยเดี๋ยวนะพี่ห้องอ่ะในห้องอ่ะห้องรกรกห้องรกห้องมีของเก่าๆรกรกโอ้นึกออกแล้วห้องเก็บของรกรกเก่าๆอยู่ในโรงแรมเนี้ยใช่แล้วถูกแล้วหลังโรงแรมข้างหลังโรงแรมนี่เองอ่ะไป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 แล้วไปใช่ไปไปนิ่งๆครับขยับเดี๋ยวฟันอักเสบสวยนะเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยหยุดตรงนี้เลยนะเฮ้ยโอ๊ยเข้าไปเข้าไม่ได้พี่โดนอะไรไม่รู้ฮ่าไม่ทันมันมีพลังอะไรบางอย่างบังอยู่เว้ยมีม่านบาลีด้วยเหรออืมอันมาช่วยเราโดนเหมือนกันก็อย่าเข้าไปนี่เอาไอเดียใจเย็นเอาไอเดียเดี๋ยวนะขอสแกนก่อนแป๊บเดียวสแกนเราสแกนตัวนี้นั่นไงนั่นไงหยุดอยู่นี่เลยนะหยุดอยู่นี่เลยไม่ถ้าไม่มีอัปลักษณ์นี่นะป่านนี้หญิงนุชกับพี่ชายเล็กอ่ะก็ครองคู่กันอย่างมีความสุขแล้วเธอต้องไม่ใช่หญิงนุชแน่นอนเพราะหญิงนุชของฉันถึงแม้ว่าเขาจะอัปลักษณ์ตัวเตี้ยดั้งแมบตัวดำฟันเยอะแต่เขาก็ไม่มีจิตใจโหดร้ายพร้อมที่จะฆ่าคนแบบเธอเธอเป็นใครกันแน่เนี่ยมาแอบนั่งตัวเป็นหญิงนุชเนี่ยฮะอะไรอะคะนี่หญิงนุชนะคะพี่ชายเล็กทำไมพี่ชายเล็กพูดกับหญิงนุชแบบนี้อะคะแกนี่มันโหดเปิดทีมจริงเลยนี่แกเป็นตัวปลอมไหมเนี่ยสวรรค์บอกคนแล้วแหมสารแนงไงหักหืมมีด่าที่จะสารแนงนี่กันไม่มีเปิ้ลด้วยโดนแน่เดี๋ยวเจอพี่ไอ้ล็อกจิตแกก็รออยู่ได้จัดการเร็วๆสิอย่าเว้ยอุ๊ยเฮ้ยอย่าเข้าไปเฮ้ยอย่าเข้าไปเลยเดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวพี่เองพี่ชายใหญ่ทำงานโอ้โหนี่ทำไงลูกเบลเลอร์เลยพี่ช่วยพี่จัดการเลยครับจัดการเลยเดี๋ยวนะครับผมช่วยด้วยครับขอให้บุญที่ผมทำมาในชีวิตนี้ช่วยให้อันปลอดภัยด้วยนะครับร่วงเลยขนาดนักเรื่องรังแกผู้หญิงในพวกเรา3คนเนี่ยลุกขึ้นเลยอันนี้เลยเก่งนักเป็นอะไรของ
เนี่ยฟันฟันพี่ดูฟันใหญ่ฟันเฮ้ยข้างข้าเอาฟันของฉันอย่านะเว้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกูนานนะเว้ยเดี๋ยวพาคุณตำรวจค่ะเร็วตำรวจเฮ้ยจับมันนะไล่อยู่แล้วเฮ้ยจับผมทำไมล่ะครับเนี่ยฮะเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยคุณตำรวจคะอย่าผมยังไม่ได้ยื่นภาษีเลยครับพี่เอาอุ้ยบอสอันเป็นไงบ้างครับอันว่าไปลงไปแล้วค่ะอ้าวเฮ้ยแล้วถึงเอาอันรีบพาอันส่งโรงพยาบาลเลยครับรีบพาไปเลยครับโรงพยาบาลถึงหนองไปเลยครับน้องอันเฮ้ยเร็วๆไปเราก็ได้นั่นนั่งมันด่านะไม่หมดฤทธิ์อีกเดี๋ยวไอ้สินครับผมเองอยากมีเมียเปล่าวะอยากมีสิครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมทำตามคำสั่งครับโอ้โหไม่ใช่คำสั่งอันนี้เขาเรียกคืนนี่เอางี้ว่าไงจะบอกได้หรือยังว่าเราจะเป็นใครมาจากไหนแล้วมาอ้างตัวเป็นหญิงทำไมไม่ฉันไม่บอกยังไงฉันก็ไม่บอกหรอกไม่บอกเหรอสินบอกแล้วบอกแล้วไม่เอาไปถอยสินถอยก่อนจริงๆแล้วอ่ะฉันก็เป็นสัมภเวสีอยู่แถวเนี้ยแหละผีจรจัดผีเล่ร่อนฉันสิงอยู่ที่ต้นส้มโอนั่นน่ะฉันน่ะรู้เห็นทุกอย่างว่าพวกคุณทำอะไรกันรู้ทุกอย่างเลยอ่ะโอ้แฟนพันธุ์แท้ครับไม่ใช่รายการแต่ว่าฉันน่ะตกหลุมรักคุณชายเล็กตั้งแต่แรกเห็นเลยนะตกหลุมรักเลยเหรอตกลึกไหมเอาบันไดขึ้นไหมไหวไหมเล่นพวกนี้เลยเหรอก็ต้องเล่นไปก่อนหญิงแม่ช่วงนี้มันเล่นอะไรมันก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยขาลงหญิงแม่คุณชายก็ตกหลุมรักคุณชายเล็กฉันก็เลยเห็นว่าพอหญิงนุชไม่อยู่เนี่ยฉันก็สวมรอยเข้ามาเป็นหญิงนุชแทนเพื่อที่ฉันจะได้ใกล้ชิดคุณชายเล็กไปทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่ถูกไม่ต้องเลยรู้ไหมเกิดมีคนตรงคนตายไปเราจะเป็นบาปไม่ได้ผลไม่ได้เกิดอีกต่างหากฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ต้องมาขอโทษแล้วไม่ทันแล้วผลกรรมที่เธอทำมาไว้อ่ะมันกำลังจะสนองกลับแล้วนั่นไงนั่นไงไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนะจะว่าไปแล้วก็นะรักโลภโกรธหลงนี่มันเป็นเรื่องน่ากลัวจริงๆตัดไม่ได้ก็เป็นอย่างเงี้ยนั่นนะสิน่าเสียดายนะครับความรักก็เหรอน้องส้มโอนะครับไอ้บ้ากามนี่ครับผมรู้ว่าไม่ใช่หญิงนุชนะครับผมปั้มไปแล้วนะครับเนี่ยมีเองตัวนึงที่ไม่ได้เกิดนั่นน่ะสิก็คิดอย่างเงี้ยนี่จะบอกให้ว่าพวกเราน่ะอย่าไปถือสาต้องเอาโหสิกรรมให้เขาไปผีตนเนี้ยมาอุทิศส่วนกุศลให้ไปดีกว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้หญิงแม่เอ้ยท่านใหญ่ทำไมแม่เปล่งประกายขนาดนี้นั่นแหละที่ผมอยากให้หญิงแม่ทำอยู่ตลอดคืออันนี้แหละเพราะแม่ได้แบ่งพลังบุญให้กับสัมภเวสีด้วยจิตใจบริสุทธิ์แม่ก็จะเป็นอย่างนี้นะผมบอกแม่กี่ครั้งแล้วแม่ไม่เคยฟังบางทีอยากจะบอกว่าแม่ทำไมโง่จังผมมันก็จะดีแล้วนะเป็นเทพเขาไม่พูดแบบนี้กันแล้วนะเตือนแม่เฉยก็ไม่เตือนไม่ใช่ลูกอีกจะว่าไปนะบางทีนี่ก็คิดถึงหญิงนุชน่ะไม่มีคนให้ทะเลาะเลยคงกลับมาไม่ได้หรอกตอนเนี้ยสวรรค์ที่เกาหลีเขากำลังทำสัญญากรรมให้หญิงนุชจะต้องแบบสวยสวยงามไอ้แบบอลองชองลังจังคือแบบโมเต็มพิกัดอยู่นานเลยดูอยู่คงอยู่นานคงอยู่นานหญิงแม่ผมเช็คแล้วผมออนไลน์ผมส่งไลน์ไปแล้วแล้วส่งอินสตาแกรมไปให้ทางนู้นแล้วนันเป็นไงบ้างครับผู้ชายเล็กอันไม่เป็นไรแล้วค่ะผมเป็นห่วงคุณอันมากเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณอันนี่เป็นคนมีเสน่ห์นะครับขนาดแค่ฟันยังมีคนอยากจะเลาะไปเลยคุณชายเล็กอะแซวอันอีกแล้วนะคะ
ผมว่าอีตาขโมยคนนี้มันต้องมีนิสัยแบบองคุลิมานะครับองคุลิมานี่สะสมนิ้วอีตานี่สะสมฟันนะครับใช่แล้วเป็นคนมีไอเดียพิเอกมากเอาอันไม่เป็นไงบ้างอะไม่รำคาญอันต้องถามบอลว่าบอยเป็นยังไงบ้างนั่งก่อนจริงก็ไม่เป็นไรหรอกแผลนิดๆหน่อยๆนะโอ้ยทำแมนช่วยสามนิดช่วยนิดช่วยหน่อยทำแมนนี่อีโดโดคุณชายเล็กคะอะไรหือคุณชายเล็กก็อยู่ที่นี่เหรอขอบคุณมากนะครับคุณชายเล็กที่ยอมเสี่ยงเสียสละเพื่ออันแต่ไม่ต้องกลัวนะครับผมอยู่ตรงนี้ทั้งคนเป็นมนุษย์มีเลือดมีเนื้อผมจะไม่ยอมให้คนที่ผมรักเป็นอะไรไปอันขาดบอยพูดอะไรเนี่ยโอ้แผลงแล้วเจ็บแผลนะมึงแกงปะเนี่ยไม่แกงเจ็บตรงโบเจ็บตรงโบเนี่ยเจ็บโอ้โหจับเบาๆดิอันเจ็บมากเลยบอกตรงเลยเนี่ยบอกตรงเลยอ่ะอันไหนดูสิอันนี้โอ้โหต้องไม่โกรธต้องไม่โกรธคุณตันก็แค่พูดยั่วหมองหัวเราะเฉยๆส่วนไอ้บอยมันก็ปากมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเจนเย็นไว้ชายเนี่ยครับเจนเย็นไว้เราต้องไม่โกรธแต่นึกแล้วมันบอยหมอให้ผ้าจักรพันมาด้วยผ้าก๊อตไงพี่ช่วยทำไงก็ได้นะครับให้งานแต่งงานระหว่างไอ้บอยกับคุณอันเนี่ยยกเลิกไปได้ไหมครับโอ้ยทำงานได้ไงมันบาปคุณชายใหญ่ก็ลองหาผู้หญิงสวยๆให้มารักบอยสิครับแค่นี้ก็เรื่องมันก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเฮ้ยบอยคุณเฮ้ยเจอกันตั้งนานไปจัดไปแล้วนี่มาทำอะไรที่เนี่ยอ๋อวนบายคิดถึงบายจังเลยอ่ะจัดอีกเลยลูกพี่อุ๊ยบายตรงพื้นบายบายวนอย่าให้เรากลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะ